สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวข้นในค่ำคืนนี้นะครับก็มีเหตุที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครตามที่โปรยข่าวไว้นะครับว่ามีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง3คนนะครับอายุ15ไม่เกิน15นะครับ2คนเรียนหนังสืออยู่อีกคนนึงไม่ได้เรียนหนังสือนะครับไปจี้ชิงของตอนแรกนึกว่าจี้ชิงทรัพย์เด็กนักเรียนโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะครับซึ่งอยู่ที่วังทองหลางนะครับอยู่ในซอยรามคำแหงนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าพอสืบสาวราวเรื่องได้นะครับก็นี่ฮะเห็นไหมที่ท่านชมดูเด็ก4คนนะครับเด็กนักเรียนชาย4คนมาเจอแก๊งวัยรุ่น3คนนั้นเข้ามาเนี่ยการทำงานเกี่ยวกับเรื่องมีมีดนะท่านผู้ชมฮะ1ใน3เนี่ยมีมีดแล้วก็มีการชกทำร้ายร่างกายเด็กคนหนึ่งนะฮะจนหน้าบวมชกไป1ทีนะฮะแล้วก็ไปฮะปรากฏว่าพอสอบถามเด็กที่เจอเหตุการณ์ครั้งนี้บอกว่าแก๊งวัยรุ่น3คนร้ายนี้จะมาเอาเข็มพระเกี้ยวคือโรงเรียนบดินทร์เนี่ยเขาก็มีพระเกี้ยวติดมีเข็มติดอยู่จะมาเอาเข็มพระเกี้ยวแค่นี้นั่นน่ะสิฮะแล้วก็ไม่ให้เด็กเขาก็ไม่ให้พอไม่ให้ก็โดนชกทำร้ายร่างกายฮะวันนี้ทางตำรวจนะครับท้องที่ที่เกิดเหตุก็ไปตามจับกลุ่มนะครับคนร้าย3คนนี้ได้นะครับเป็นวัยรุ่น3คนนี้นะครับซึ่งก็3คนเนี่ยเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน15อยู่ในสถาบันการศึกษา2คนไม่ได้เรียนหนังสือ1คนจับกลุ่มได้ที่บ้านพักอยู่ในย่านรามคำแหงนี่แหละฮะพร้อมของกลางอาวุธมีดรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุรวมถึงเสื้อผ้าที่ใส่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับท่านผู้ชมฮะ29มิถุนายนสาเหตุที่ทำลงไปนะฮะเพราะอยากได้พระเกี้ยวไปห้อยติดเสื้อนะครับแล้วก็ไม่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่เคยรู้จักกับผู้เสียหายนะครับก่อนเกิดเหตุกำลังจะไปซื้อของพอขับมาใกล้กับจุดเกิดเหตุเห็นกลุ่มน้องๆก็เลยเกิดความคึกขนองลงมือทำร้ายร่างกายข่มขู่จะเอาเข็มตราพระเกี้ยวแต่ผู้เสียหายไม่ยอมให้ก็เลยมีการชกไปที่ใบหน้าแล้วก็หลบหนีไปโดยที่มันก็ไม่ได้เข็มพระเกี้ยวไปนะฮะหลบหนีไปที่บ้านและก็ถูกจับกลุ่มครับนี่นะฮะตามที่กล้องบันทึกภาพได้นะฮะเป็นกล้องที่มาจากหน้ารถยนต์จับภาพวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้นะครับก็มีคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวสวมหมวกแก๊ปอีกคนก็สวมเสื้อสีดำลายขาวนะครับแล้วก็ไปดูในที่เกิดเหตุที่จับได้เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่านะฮะแก๊งเนี่ยกำลังจะแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ของตัวเองเหมือนกับถอดชำแหละเหรอชำแหละเพื่อที่จะไม่ให้ตำรวจเนี่ยแกะรอยตามมาเจอนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหดูสิฮะเพียงแค่นี้นะเด็กสองกลุ่มนะฮะอายุก็ไล่ๆกันแล้วฮะกลุ่มนึงเรียนหนังสือนะครับอีกกลุ่มนึงเรียนหนังสือแล้วก็ไม่เรียนหนังสือสามคนนี้เรียนหนังสือสองคนใช่อีกคนนึงไม่ได้เรียนแต่คนที่เรียนหนังสือกับคนที่ไม่เรียนก็โง่พอกันคือแบบโอ้โหอยากจะได้เข็มตราเพื่อเกี้ยวไปติดประมาณว่ายังไงเท่หรือยังไงก็ไม่ทราบนะมาฟังเสียงน้องม.6 นะฮะจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะฮะก็ถ้ามันโดนหน้าเข้ามาจริงๆก็ให้รับผิดชอบด้วยครับทำไมว่าอยากให้โรงเรียนมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากให้แบบตำรวจมาดูแลโรงเรียนนะครับเพราะว่ามันก็เคยเกิดเรื่องอยู่แล้วที่เดมอลโรงเรียนเราก็เคยโดนก็มีคนโดนอยู่ที่เดมอลเหตุการณ์อะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่เดมอลก็เห็นเขาบอกกันว่ามีกลุ่มม.6 เนี่ยครับเขาไปกินข้าวแล้วก็เดินออกมาแล้วก็โดนเหมือนแบบน่าจะวัยรุ่นประมาณ 5-6 คนโดนลุมแล้วก็เหมือนจะตบเข็มนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะก็ผ่านพ้นไปนะฮะพอเกิดเหตุแบบนี้ก็เป็นบทเรียน
ให้ทั้งสำหรับครูบาอาจารย์นะครับในโรงเรียนบดินทร์แล้วก็โรงเรียนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ให้ทั้งครูบาให้ทั้งตำรวจนะฮะในท้องที่ที่รับผิดชอบก็ต้องหมั่นมาลาดตระเวนดูบริเวณใกล้ๆโรงเรียนนี้นะครับเมื่อวันก่อนนู้นก็มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นที่โรงเรียนหอวังใช่ไหมนี่ก็มาที่บดินทร์เดชานะฮะโอ้เห็นไหมท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวไปนะครับว่ามีอาสากู้ภัยของมูลที่แห่งหนึ่งนะครับเข้าไปเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตอยู่ในป่านะฮะความจริงแล้วเนี่ยถ้าจะแบกร่างของคนเสียชีวิตออกมาเนี่ยต้องใช้เวลานู่นนะครับ 5-6 ชั่วโมงแต่ก็มีอาสากู้ภัยท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้มัดติดกับตัวผมแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาดีกว่าจะได้ประหยัดเวลานี่นะฮะก็วันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิสยามรวมใจหรือว่าปู่อินที่เวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับคุณจตุพรวิรัตเกษมบอกว่าเหตุการณ์นี้ความจริงแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเกิดตั้งแต่นู่น31 พฤษภาคมนะฮะกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินได้รับแจ้งจากสภ.แม่เจดีว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในป่าพื้นที่บ้านจำบอนนะฮะตำบลแม่เจดีใหม่เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เจอผู้เสียชีวิตจริงๆเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก55-60นะฮะทางเข้าป่าต้องใช้รถโฟร์วิลขับเข้าไปแล้วก็ได้ยืมรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขับเข้าไปอีกต่อนึงจนกระทั่งถึงจุดที่พบศพนะฮะตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาช่วยกันตัดไม้ไผ่เพื่อที่จะมัดศพแล้วก็ช่วยกันหามออกมาแต่หามออกมาถ้าเดินเท้าออกมาเนี่ยนู่นฮะ 5-6 ชั่วโมงคุณจตุพรก็เลยคิดว่าเอมัดเหมือนกับซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกมาดีกว่านะแล้วก็คุณจตุรนดวงรัตน์หรือว่าน้องฟลุ๊กก็เป็นอาสาบอกว่าถ้างั้นมัดที่ตัวผมแล้วเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาให้นี่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์คันอื่นขี่ตามมาด้วยนะฮะเพื่อเอาร่างของผู้ที่เสียชีวิตไปส่งให้กับญาติประกอบพิธีทางศาสนานะครับนี่นะฮะเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าพอข่าวนี้ออกไปสิ่งที่ชาวบ้านสอบถามกันเยอะมากก็คือทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถอะไรนี่จิตใจงามนะฮะนี่น้องคนนี้นะฮะรถมอเตอร์ไซค์ของน้องจตุรนนะดวงรัตน์ที่ขับพาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาก็นี่ฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะ217นะฮะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์นู่นตั้งแต่พฤษภาคม31พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็มีเหตุคนร้ายนะครับเข้าไปในห้างโลตัสนะครับอยู่ที่คลอง7ธัญบุรีปทุมธานีนะครับแล้วก็ไปชิงทองหนัก15บาทครับนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านทองเยาวราชกรุงเทพนะครับพนักงานของร้านนะครับก็นี่ท่านผู้ชมดูคลิปนะปืนอะไรวะน่ะคนร้ายเนี่ยจับมือพนักงานของร้านด้วยนะฮะเหมือนกับช่วงหนึ่งเหมือนกับจะยึดไปเป็นตัวประกันด้วยนะฮะนี่ฮะลากไปด้วยฮะปกติไม่เคยมีนะก็นั่นแหละสิฮะนี่คนร้ายนะฮะก็ใส่เสื้อยืดคอปกสีเหลืองครับกางเกงขาวยาขายาวสีดำนะฮะสวมหน้ากากอนามัยสีขาวเดินมาจากทางศูนย์อาหารครับพอมาถึงหน้าร้านก็ใช้อาวุธปืนออกมาแล้วก็จับมือคุณวัชรพงษ์นะฮะพนักงานของร้านแล้วก็ใช้ปืนทุบที่ตู้โชว์บังคับให้พนักงานหยิบสร้อยคอทองคำหนัก3บาท3เส้นและสร้อยคอทองคำหนัก2บาท3เส้นรวมทั้งหมด15บาทแล้วก็พยายามดึงมือของคุณวัชรพงษ์นะครับคล้ายจะเอาเป็นตัวประกันแต่พอไปถึงก่อนจะถึงหน้าร้านขายโทรศัพท์ก็ปล่อยตัวมานะแล้วคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปเองนะครับตำรวจก็วิทยุสกัดจับกุมคนร้ายพอหลังจากที่ออกไปแล้วนะครับคนร้ายก็ไปขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125สีดำหลบหนีไป
บนถนนรังสิตนครนายกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มานะครับแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็สะกดรอยไปนะฮะก็เสียทองไป15บาทนะ15บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ15บาทเนี่ยก็ประมาณ 450,000 ท่านผู้ชมฮะ 450,000 ล่าสุดนะฮะหลังจากที่มีคนร้ายก่อเหตุครับชิงทองไปจากร้านทองในห้างโลตัสนะครับที่ธัญบุรีที่คลอง7นะครับทางรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณธวัชชัยนะครับและเป็นโฆษกของกรมด้วยนะฮะบอกว่าเหตุจี้ชิงทองนี้ได้รับรายงานจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานีว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายอภิชัยเวชชากุลนะเป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่นะครับซึ่งได้ขออนุญาตลากิจในวันนี้อ้างว่าไปทำธุระส่วนตัวก่อนจะไปก่อเหตุนี้นะฮะในตอนบ่ายเราจะเห็นภาพของคนร้ายเนี่ยชัดเลยนะฮะจะมีภาพนิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซูมเข้าไปแล้วก็ดูนี่ฮะท่านผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากอนามัยแม้ว่าจะมีหมวกแก๊ปนะฮะแต่ว่าประกอบกับคลิปที่มีความเคลื่อนไหวก็พอจะดูออกว่าเป็นใครถ้ารู้จักถ้ารู้จักกันใช่ไหมถ้าคนรู้จักนะต่อให้คุณธีระเนี่ยหรือว่าผมเนี่ยใส่แมสแล้วไปทำแบบนี้คนก็รู้จำได้ไหมจำได้นะเพราะแมสเนี่ยมันปิดแค่ครึ่งหน้าแต่เห็นแค่ครึ่งหน้าก็ดูออกนะฮะนี่ครับปรากฏว่าดูออกว่าเป็นนายอภิชัยเป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์นะขอลากิจแล้วก็ไปก่อการแบบนี้นะครับรองอธิบดีก็บอกว่าตอนนี้นายอภิชัยผู้ก่อเหตุติดต่อมายังผู้บังคับบัญชาเพื่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะครับจากการสอบถามถึงสาเหตุจูงใจเบื้องต้นก็ทราบว่าติดหนี้ฮะติดหนี้นอกระบบจำนวนมากไม่สามารถหาเงินไปเคลียร์หนี้สินที่ก่อขึ้นมาได้ก็เลยเกิดความเครียดนะฮะคิดสั้นๆและก่อเหตุนี้ขึ้นมาแต่เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพขณะเกิดเหตุก็ระบุเห็นรูปพรรณสันฐานผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นเบาะแสให้ตำรวจสาวไปถึงตัวผู้ก่อเหตุได้เร็วขึ้นนะครับก็เกิดความกดดันตัดสินใจติดต่อเข้ามอบตัวผ่านทางผู้บังคับบัญชานะครับนี่ฮะก็จบฮะคือเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอะไรเลยนะฮะ มันก็ชัดเจนว่าทำผิดกฎหมายนะฮะอายุก็ไม่น้อยนะดูจากท่าทางนะใช่อายุก็ไม่น้อยนะโอ้โหไม่น่าเลยนะรับราชการอยู่ดีๆแท้ๆไปติดหนี้เข้าติดหนี้เข้าไม่รู้ว่าติดหนี้นอกระบบเนี่ยไปกู้เข้ามาหรือว่าไปติดหนี้อย่างที่เราเห็นมาในหลายกรณีหลังก็คือไปเล่นพนันออนไลน์นะครับครับแล้วก็ถูกกดดันแหละไอ้พวกที่ทวงหนี้จากกลุ่มหนี้นอกระบบเนี่ยมันก็ทวงโหดอ่ะนะฮะก็เลยต้องมาคิดแบบนี้นะฮะจบเลยชีวิตจบเลยไม่รอดสลายนะแต่ก็ทำอยู่นั่นแหละท่านผู้ชมครับกรณีของพิมรี่พายที่เอาบัตรดูฟุตบอลนัดพิเศษลิเวอร์พูลกับแมนยูที่จะเตะวันที่12กรกฎาคมในประเทศไทยเอาบัตรมาประมาณ 20,000 ใบแล้วก็มาขายเนี่ยนะฮะก็มีราคา 20,000 แล้วก็อีกชุดนึงก็ราคา 10,000 กว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนที่ขายอย่างที่เราทราบไปบอกว่าจะมีผู้โชคดีได้ไปกินข้าวกับนักเตะได้ไปกินข้าวกับนักร้องศิลปินที่มาร่วมในงานนี้แล้วตอนนั้นเราก็ยังตั้งคำถามว่าโอ้โหเขาทำขนาดนี้เนี่ยสคบไม่ทำอะไรบ้างหรือใช่ไหมทำไมสคบไม่ขยับอะไรเลยผู้สื่อข่าวเราก็สอบถามไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะฮะก็บอกว่าตอนนี้สคบเนี่ยให้โอกาสถึงวันที่12กรกฎาคมคือวันที่มีการแข่งขันเผื่อพิมรี่พายสามารถนัดรับประทานอาหารได้ก็บอกเผื่อพิมรี่พายสามารถนัดรับประทานอาหารได้แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็จะต้องดำเนินคดีโฆษณาอันเป็นเท็จอ๋อเขาจะรอให้ถึงวันที่12ก่อนนะฮะเพราะที่ผ่านมามีผู้บริโภค2คนแจ้งเรื่องกับทางสคบแล้วนะครับแล้วตอนนี้สคบก็รับทราบแล้ว
แล้วรู้สึกสคบบอกว่าสคบบอกว่าตอนนี้พิมพ์ริพายก็โอนเงินคืนให้กับ2คนนี้แล้วด้วยนะฮะแต่ว่าสคบเขาจะรอก่อนถึงวันที่12ว่าจะนัดรับประทานอาหารได้หรือไม่นอกจากดำเนินคดีโฆษณาอันเป็นเท็จแล้วนะครับสคบมองว่าอาจจะผิดพ.ร.บ.การพนันด้วยเพราะว่ามีการโฆษณาในทำนองว่าจะจับรางวัลผู้โชคดีเพื่อได้ตั๋วทานข้าวกับนักเตะและศิลปินนี่อาจจะเป็นอีกข้อหาหนึ่งอาจจะเข้าข่ายพ.ร.บ.การพนันเพราะมีเรื่องของรางวัลและการเสี่ยงโชคนี่แต่ว่าอันนี้ประเด็นนี้ต้องตรวจสอบกับกรมการปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้เสียหายสามารถมาเก็บหลักฐานไว้แล้วมาร้องเรียนกับที่สคบได้นี่นะฮะแล้วก็สคบยังบอกนะครับว่าพิมพ์ที่พายความจริงแล้วเนี่ยมีคดีค้างอีกคดีนึงนะฮะก็คือกล่องสุ่ม อยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวนเพราะกรมการปกครองได้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.การพนันแล้วและสคบก็ร่วมฟ้องด้วยทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับนี่อ๋อกล่องสุ่มก็เป็นอีกคดีนึงนะฮะอีกคดีนึงกล่องสุ่มกรมการปกครองดำเนินคดีพ.ร.บ.การพนันสคบก็ร่วมฟ้องด้วยโอ้แต่กล่องสุ่มมันนานมากนะใช่ไหมกล่องสุ่มก่อนที่เขาจะเปิดคลินิกแล้วมีหมอเถื่อนใช่ไหมใช่โอ้กล่องสุ่มใช่ก่อนนี่ฮะก็คิดอย่างสคบก็คิดได้ว่าตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ถือว่าทำความผิดนะเพราะสิ่งที่เขาFacebook Live ขายไปเนี่ยเขาอาจจะทำได้ก็ได้ใช่ไหมแม้ว่าทางสองสโมสรจะออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มีทางไม่มีทางที่จะมากินข้าวกับนักเตะได้ใช่ไม่มีทางที่จะมาดูการฝึกซ้อมได้นะครับไม่มีการจำหน่ายตั๋วแล้วทางแจ็คสันหวังก็บอกแล้วนะฮะไม่มีเหมือนกันที่จะมาทานข้าวมาเจอกันกระทบไหลอย่างใกล้ชิดกับนักดนตรีนะครับก็ไม่มีและก็เจ้าตัวก็โพสต์ล่าสุดก็บอกเหมือนกับว่าก็นั่นแหละยังไม่จบอีกเหรอก็ตามที่เขาบอกนั่นแหละก็ไม่มีไงไม่มีก็ไม่มีนะฮะแต่เอาในเมื่อวันที่12กรกฎาคมยังมาไม่ถึงนะยังมาไม่ถึง10วัน11วันจากนี้ไปพิมพ์ริพายอาจจะมีอะไรโดนใจหรือว่าอาจจะมีใครช่วยหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ของลิเวอร์พูลกับแมนยูนะฮะเห็นใจแล้วก็เปิดช่องทางให้คนที่ซื้อบัตรบางคนนะเป็นผู้โชคดีมากินข้าวกับนักเตะก็ได้สองสโมสรนั้นเห็นใจพิมพ์ริพายต้องสองสโมสรนะเหรอใช่ไหมฮะเพราะเขาบอกสองสโมสรนะใช่สโมสรเดียวก็ไม่ได้นะนี่ฮะถ้าถึงวันที่12เตะไปแล้วนะฮะไม่มีเหตุการณ์นี้ตามที่ตัวเองไลฟ์ก็ถือว่าช่อโกงถูกไหมหลอกลวงถือว่านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จใช่ก็มีความผิดใช่ต้องเล่นงานนะฮะต้องเล่นงานให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะผู้หญิงคนนี้หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งนะฮะแล้วความจริงเรื่องนี้ก็จะเป็นกลายเป็นรอยด่างที่มันเห็นชัดมากสำหรับคณะของผู้จัดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคุณวินิตเลิศรัตนชัยซึ่งก็เป็นคนจัดงานใหญ่ๆงานอีเวนต์ใหญ่ๆระดับชาติมาหลายงานนะฮะก็มาเจอกับโอ้โหงานช้างงานนี้นะมาเจอกับงานช้างงานนี้ก็จัดศึกวันแดงเดือดนะครับซึ่งเกิดขึ้นนอกเกาะอังกฤษนะครับและเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็มีปัญหานะมีปัญหาอย่างชัดเจนว่าบัตรของศึกวันแดงเดือด12กรกฎาคมเนี่ยมันขายไม่ออกจึงต้องมาพึ่งพิมพ์รีพายนะฮะพิมพ์รีพายเนี่ยที่มีตั๋วเข้าไปดูเป็นกอบเป็นกำถึง 20,000 ใบนะครับแยกเป็นราคา 20,000 กับราคา 15,000 ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นจำนวนที่อยู่ในมือเธอเนี่ยไม่น้อยตอนนั้นเธอบอกเท่าไหร่อ่ะเธอเหมามา400กว่าล้านใช่400ล้าน400ล้าน400ล้านนะฮะ 20,000 ขาย 15,000 ใช่ไหม 20,000 ขาย 15,000 ใช่ 15,000 ขาย 10,000 ใช่15,000 ขาย 10,000 เดียวนะครับ 10,000 คนเราเนี่ยจะซื้อมาแบบโอ้โหแบบขนาดนี้แล้วมายอมขายขาดทุนเพื่ออะไรนั่นน่ะสิฮะใช่มั้ยเพื่ออะไรฮะถ้าเกิดไม่มีใครเป็นแบ็ค
นะเป็นแบ็กอัพให้ทำแบบนี้คนคนนั้นก็คงจะคิดว่าในเมื่อบัตรขายไม่ออกแล้วต้องใช้วิธีนี้แหละเพราะว่าเธอก็บอกแล้วนะฮะพิมพ์ริพายขายทุกอย่างก็คิดว่าเธอจะช่วยได้ปรากฏว่าโอ้โหไม่ได้ดูเลยนะครับว่าสินค้าที่เธอFacebook Live ขายเนี่ยความจริงมันเป็นอีกเฉดหนึ่งนะมันเป็นอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พูดเถอะว่าลีลาวาจาการพูดการจาของเธอเวลาขายของเนี่ยมันค่อนข้างจะหยาบมันค่อนข้างจะหยาบแต่จะให้คนที่ขายของด้วยวิธีแบบหยาบดิบดิบแบบนี้มาขายบัตรที่ราคาเป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยมันก็ต้องอีกระดับหนึ่งเนอะไหมไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันกับที่เคยซื้อสินค้าเธอซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเครื่องสำอางโอ้โหแฟนเลือกภูเนี่ยเป็นแฟนที่สามารถบินไปดูได้อะบินไปดูที่อังกฤษได้นะครับพอนักเตะบินมาเตะที่เมืองไทยเขาก็พร้อมจะซื้อแล้วผมก็เจอหลายคนก็ซื้อเป็นหมื่นเนี่ยนะก็ซื้อเป็นหมื่นซื้อฮะและพร้อมจะมาดูนะแต่ก็ยังมีส่วนน้อยไงส่วนใหญ่ยังขายไม่ออกแล้วมาใช้วิธีแบบนี้คิดว่ากลุ่มแฟนบอลลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยจะเป็นแฟนคลับของพิมพ์ริพายเธอขายอะไรก็จะซื้อเหรอฮะโหคนที่อาศัยเธอเนี่ยคิดผิดมากๆคิดผิดมากคิดผิดมากๆนะใช่แล้วเรื่องนี้โดนหลายทางมากโดนทางทั้งสองสโมสรแล้วก็ศิลปินใช่ไหมเขาออกแถลงการณ์ในทำนองเดียวกันใช่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่การขายบัตรแบบมารีเซลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยมีว่าจะต้องมีกิจกรรมไปกินข้าวกับนักเตะกินข้าวกับศิลปินอันนั้นก็ชุดหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีคนที่ซื้อบัตรตั้งแต่แรกๆจองซื้อบัตรตั้งแต่แรกๆในราคาเต็มใช่เขาก็มาโพสต์ตำหนิว่าอุ้ยผมซื้อราคาเต็มใช่เป็นหมื่นนะฮะสองหมื่นซื้อราคาเต็มเลยแต่เสร็จแล้วคุณมาขายตัดราคาเหลือ15,000ใช่เขาบอกเขาใช้คำนี้แล้วว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนโง่นะเขาแบบเสียหมดมันเสียไปหมดคุณวินิจเนี่ยเสียเลยนะฮะเสียแน่นอนเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะฮะก็ไม่มีการแถลงข่าวอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมทุกคนก็ชิ่งหมดบอกปัดหมดดูเหมือนว่าคือเขาไม่เชื่อหรอกว่าพิมพ์ลี่พายเนี่ยจะเสียเงินจะทุ่มเงิน400ล้านไปซื้อบัตรนี้มาใช่แล้วมาขายขาดทุนใบหนึ่งขายขาดทุน 5,000 เขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อแต่ก็ไม่มีใครมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวและเคลียร์คัดให้มันชัดเจนนะฮะไม่มีว่าตกลงเนี่ยพิมพ์ลี่พายเอาบัตรมาจากไหนนะเอาบัตรมาจากไหนมันเป็นไปได้ยังไงที่จะซื้อหาบัตรมาได้มากมายขนาดนั้นนะต่อให้เป็นโควต้าที่เหลือมาจากเป็นส่วนที่ไปขายต่างประเทศแล้วเหลือมานะฮะมันก็ไม่ง่ายนะใช่ที่เธอจะใครเป็นคนประสานเธอให้เธอไปเจอกับเจ้าของโควต้าบัตรที่เหลือจากการขายต่างประเทศตรงนี้เธอไม่ใช่คนในแวดวงนี้ใช่ไหมฮะมันคนที่เขาไปดูในหน้าเพจของสโมสรเนี่ยสโมสรไม่มีขายบัตรนะเพียงแต่ว่าประกาศขายบัตรแล้วก็กดลิงก์มันก็กลับมาที่ไทยทิกเก็ตใช่มันเป็นแบบนี้โอ้โหอย่างที่คุณธีระบอกคนที่ไปซื้อจากไทยทิกเก็ตเนี่ยนะฮะเขามีโควต้าใช่ไหมซื้อได้คนหนึ่งกี่ใบก็ว่าไปแต่พิมพ์ริพายทำไมแบบได้มามากมายขนาดนี้ใช่นะได้มามากมายขนาดนี้แล้วคนที่ซื้อไปราคาเต็มแล้วเนี่ยมาตามระเบียบเลยนะฮะไปเข้าคิวไปซื้อออนไลน์จากไทยทิกเก็ตเนี่ยมาเจอแบบนี้เขาก็อย่างที่บอกฮะโอ้โหเรานี่เป็นคนโง่ไปเลยเขาเสียความรู้สึกมากคือมองไปด้านไหนแล้วเนี่ยนะฮะศึกครั้งนี้เนี่ยต้องใช้คำว่ามัวหมองมากๆมัวหมองมากๆนะฮะโอ้โหจะจัดศึกใหญ่กลายเป็นไม่อยากจัดใช่อยากจะให้มันผ่านไปเลยใช่โอ้โหดูสิฮะนี่คุณวินิจก็มีแต่หลังเหตุการณ์นี้ก็มาโพสต์แสดงความเสียใจแล้วก็ขอรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญท่านผู้ชมฮะเอาละส่วนเรื่องของ กัญชาท่านผู้ชมฮะวันนี้นะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีคลิปไวรัลนะครับมีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งซึ่งมีการแชร์กันในโลกโซเชียลบริเวณริมถนนข้าวสารมีการตั้งโต๊ะขายกัญชาอย่างชัดเจนคนขายเนี่ยกำลังปรุงห่อกัญชาให้ผู้ซื้อแล้วก็มีการบรรยายสรรพคุณนะครับว่าหลายคนติดใจกลิ่นเลยคนนี้แหละฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ส่งกันแพร่หลายมากนะครับส่วนคนซื้อก็คุยกันสนุกสนานนะครับ
สมัยเป็นหนุ่มนี่ผมดูดแหลกเลยเป็นบ้องเลยนะตอนนี้แก่แล้วดูไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนเป็นพันลำนะพันลำหมายถึงว่าพันใช่ไหมเหมือนเป็นมวลนะเป็นมวลใช่แต่ก็ไม่เรียกว่ามวลนะแหมเรียกเป็นพันพันลำนี่ฮะคลิปนี้เนี่ยนะโอ้โหนะสมัยวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหดูดแรกดูดแรกนี่เห็นไหมปรากฏว่าคลิปนี้หลังจากที่แพร่หลายไปหลายคนก็สงสัยเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอเออเฮ้ยมันโอ้โหมันปลดล็อกแล้วมันเสรีขนาดนี้เลยฮะนี่ริมฟุตบาทนะฮะรุมกันแบบนี้เลยใช่แล้วพอรู้ว่าอยู่แถวถนนข้าวสารโอ้โหยิ่งตกใจกลางเมืองเลยเนี่ยตั้งโต๊ะริมถนนแบบนี้เลยนะฮะคือถ้าอยู่แถวนั้นนะฮะจะอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยก็ต้องถือว่าใกล้โรงพักนะท่านรองวิษณุก็เลยสงสัยว่ามันทำแบบนี้ได้ยังไงตรงนั้นสนชนะสงครามก็อยู่ไม่ไกลนะอยู่ไม่ไกลนะฮะแทบจะอยู่ปากทางถนนข้าวสารเนี่ยใช่นะท่านรองนายกวิษณุงงเลยแหละทราบฮะผมไม่รู้ว่าที่ไม่จับเพราะมันเป็นยังไงมีข้อยกเว้นอะไรแต่ถ้าเจอช่อดอกเนี่ยเอาแน่จับแน่กระทรวงสาธารณสุขเขาก็ขยันขยอให้จับถ้าเจอช่อดอกนะขณะนี้ก็เลยใช้วิธีประเภทผ่อนสั้นผ่อนยาวไปก่อนแล้วก็ไปถึงระยะหนึ่งผมว่าคงจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะใช้มาตรการอะไรถ้ามันเกิดลามปามากกันมากกว่านี้หรือกฎหมายออกช้าไปอีกส่วนหนึ่งเห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็มันก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องที่คนเห็นเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจัดเท่าที่จัดได้ไม่ให้กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็งัดเอากฎระเบียบอะไรทุกอย่างเข้ามาช่วยในการจัดระเบียบเพราะว่าเป้าหมายคือรอพระราชบัญญัติกัญชาอย่างน้อยก็ต้องเร่งกฎหมายในสภาให้มันเสร็จเร็วออกมาแต่ที่น่าเป็นห่วงเวลานี้ก็คือว่าประเทศต่างๆเนี่ยภายนอกประเทศไทยเนี่ยหลายประเทศเขาก็ยังไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นการที่จะนำเอาสารกัญชาผสมในสิ่งต่างๆเช่นอาหารขนมคุกกี้อะไรก็ตามเนี่ยติดตัวไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ในเมื่อมีข้อกังวลเยอะขนาดนี้ค่ะอาจารย์มันสามารถที่จะทวนได้ไหมคะช่วยถามกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะพอปลดล็อกมาก่อนที่จะมีกฎหมายควบคุมนะฮะมันก็เกิดสูญญากาศเกิดช่องว่างเกิดแก๊ปแบบนี้แหละฮะก็เลยงงเลยนะฮะว่าท่านวิษณุงงแต่ตำรวจผมไม่แน่ใจว่าตำรวจเนี่ยแม่นในข้อกฎหมายหรือเปล่าตำรวจเนี่ยไม่ได้จับไม่ได้จับว่าเขาขายกัญชาแต่จับว่าคุณตั้งแผงกีดขวางทางเท้ามาโดยที่ไม่ขออนุญาตก่อนในการตั้งร้านค้าใช่ไหมตำรวจเนี่ยไปบอกกับร้านที่ขายกัญชาแบบนี้นะไม่จับเพราะว่าเขาขายกัญชาแต่บอกคุณเอาโต๊ะมาตั้งแบบนี้บนทางเท้ามันกีดขวางทางเดินแล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนแต่ตำรวจก็ต้องดูนะว่าที่ชายคนนี้ขายเนี่ยเขามีช่อมีดอกไหมใช่ไหมฮะเขามีช่อมีดอกเขามีอะไรบ้างใช่ไหมมันต้องดูให้ละเอียดไม่ใช่ดูแต่ว่าไม่ใช่เห็นคนขายก็ขายได้จะขายก็ขายได้มันต้องขอดูหลายอย่างนะมันต้องขอดูว่าคุณเข้าอะไรนะแอปอะไรนะมีการหรือยังคุณเข้าในแอปมีการหรือยังคุณมาขายแบบนี้แต่ขอเปิดให้ผมดูหน่อยคุณชื่ออะไรแล้วคุณเข้าไปแสดงความประสงค์ที่จะเข้าไปในแอปนี้และบอกว่าจะเป็นผู้ขายเนี่ยในระดับไหนใช่ไหมใช่ใช่ต้องขอดูนะฮะไม่ใช่ว่าเห็นคนขายก็เฉยๆแล้วรอดูตำรวจก็รอดูมึงสูบเมื่อไหร่กูจะเข้าไปทันทีมึงสูบเมื่อไหร่มีควันเมื่อไหร่กูจะเข้าไปทันทีมันไม่ใช่นะฮะใช่มันต้องเข้าไปถามก่อนเลยนะมันเข้าไปตรวจสอบอะว่าคุณมีแต่ใบใช่ไหมเออคุณขายเนี่ยขายอะไรบ้างอืมส่วนของดอกส่วนของอะไรคุณมีไหมท่านรองวิศนุบอกว่าถ้ามีเนี่ยจับได้เลยนะจับได้เลยนะครับนี่มันก็เลยเกิดมันมีแล้วมันยังมีประเด็นนึงนะที่มีคนบอกผมนะว่ากัญชาอัดแท่งถ้าลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศนะแล้วมาเข้าที่ไทยเนี่ยอันนี้มีความผิดแต่บางทีเขาเอากัญชาอัดแท่งเนี่ยมาหั่นซอยแล้วใส่โหลไว้แล้วเสร็จแล้วใครจะซื้อก็มาปรุงให้อีกทีนึงไอ้อย่างเงี้ยผิดไหมซึ่งมันก็ควรจะผิดด้วยถูกไหม
แต่ตอนหลังแต่ตอนนี้ตำรวจเหมือนกับใช้วิธีผ่อนปลนผ่อนสั้นผ่อนยาวแล้วก็ผ่อนมันหมดเลยก็เลยดูมันเสรีมากๆนะจะทำอะไรก็ได้ใช่ใช่ไหมฮะนี่ฮะแล้วก็ทางตำรวจนะฮะท่านพลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนท์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าการวางจำหน่ายกัญชาและอุปกรณ์การเสพเกลื่อนที่ถนนข้าวสารอย่างเสรีน่าเป็นห่วงฮะน่าเป็นห่วงผลการเสพกัญชาเกินขนาดถึงแม้จะบอกว่ากัญชาเสพแล้วอารมณ์ดีแต่อารมณ์ดีของท่านเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นหรือเปล่าแน่นอนว่าการเสพกัญชาขณะขับรถกดออกมาแล้วนะฮะไม่ได้แต่การพันลำขายกันเสรีที่ถนนข้าวสารน่าเชื่อว่าจะเกิดภัยคุกคามในอนาคตเป็นสิ่งใหม่ที่ตำรวจต้องคิดไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสาร RCA ก็มีฮะมักกะสันก็มีนะครับกัญชาเข้าไปถึงเมื่อเขาบอกว่าไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าเรื่องการร้องเรียนก่อความเดือดร้อนรำคาญเอาไว้เป็นหลักตั้งต้นจะมีความผิดตรงนั้นนะครับกัญชาที่เป็นแท่งที่มาจากเพื่อนบ้านยังมีการจับอยู่แต่จะจับความผิดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศถึงแม้ว่ากัญชาจำนวนมากจะอยู่ฝั่งไทยแล้วแต่การสืบสวนทราบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศก็สามารถดำเนินคดีได้ตำรวจเองยังสับสนในการจับกุมถ้าพบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาทีละ500กิโลถ้าไม่จับผมว่าไม่ใช่ส่วนคนที่นำกัญชาเข้ามาจำหน่ายลักษณะพันลำพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ได้คิดไว้แล้วกับโครงการโปลิส 4.0 ว่าอนาคตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรซึ่งจะได้นำมาขับเคลื่อนต่อนะฮะสิ่งที่ผู้กำกับต้องปฏิบัติถ้ากัญชาไปถึงไหนต้องมีการเก็บข้อมูลจะได้รู้ว่าใครมาขายในพื้นที่ยี่ห้ออะไรช่วงเวลาไหนเพื่อเฝ้าระวังและก็ช่วยๆกันดูเห็นไหมฮะท่านรองผบ.ชน.ยังบอกเลยนะฮะว่าอะไรที่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วตำรวจต้องจับเห็นไหมฮะตำรวจก็ยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่ครบถ้วน 100% ทีนี้ก็เอากันใหญ่เลยฮะคือช่องที่จะจับอย่างที่บอกไปฮะพรบ.ความสะอาดพรบ.จราจรใช่ไหมหรือว่าถ้าไปสูบแล้วก็มีคนร้องเรียนมาโอ้โหไปสูบอยู่ข้างๆห้องเขาอยู่ตรงทางเดินแล้วเขาต้องเดินผ่านเขาอยู่ในห้องนี้กลิ่นมันรบกวนมากใช่ไหมฮะกลิ่นมันรบกวนมากเลยอย่างเงี้ยไปแจ้งตำรวจได้ก็สามารถจับได้ใช่เพราะว่าไปสูบโดยที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นกว่ากฎหมายจะออกมานะฮะสงสัยคนอารมณ์ดีกันทั้งประเทศ ตาเยิ้มเลยนะฮะสูบเสพแล้วขับรถผิดกฎหมายนะฮะอืมใช่ค่อยๆเรียนรู้กันไปท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับมีอีกเรื่องหนึ่งก็บอกความคืบหน้าซะหน่อยเมื่อวานนี้ที่เราเล่าให้ฟังกรณีของเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นสามีภรรยากันแล้วก็สามีไปพบว่าภรรยากำลังจะเดินลงบ่อน้ำหลังร้านเพื่อที่จะฆ่าตัวตายเสร็จแล้วก็สอบถามก็ได้ความว่าภรรยานั้นไปเปิดแอปหาคู่แล้วก็ถูกพวกมิจฉาชีพเอารูปของคนเกาหลีแล้วใช้ชื่อว่าลีมินโฮแล้วก็มาหลอกลวงคุณผู้หญิงคนนี้นะจนกระทั่งคุณผู้หญิงคนนี้โอนเงินให้ไป2ครั้งเพราะทางนู้นมันหลอกลวงว่าเดินทางจากเกาหลีมาถึงไทยแล้วติดอยู่ที่ด่านตม.ซึ่งมันต้องใช้เงินช่วยโอนมาให้หน่อยที่สุดแล้วเธอเชื่อโอนไป2ครั้ง 70,000 กว่าบาทนี่นะ 70,000 กว่าบาทแล้วตอนหลังมารู้ว่าถูกหลอกก็ร้องห่มร้องไห้วันนี้เนี่ยคุณผู้หญิงท่านนี้ชื่อคุณพรพิมลเนี่ยบอกว่าตอนนี้เครียดมากแล้วก็ตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวสร้างปัญหายิ่งมีข่าวออกไปมากนะฮะมีคอมเมนต์มามากมายด่าที่ตัวเธอก็เธอเขาบอกว่าก็ยิ่งเครียดนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยจะด่าว่าตัวเธอโง่ไปหลงเชื่อนะฮะบางคนก็บอกว่าลีมินโฮเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปคุยที่แอปหาคู่ทำไมคุณไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยส่วนมากจะคอมเมนต์เข้ามาตำหนิเธอเข้ามาซ้ำฟังเสียงเธอหน่อยนะฮะแต่บางคอมเมนต์เขาก็ส่วนมากเขาจะด่าหนูมากกว่าแล้วบางคอมเมนต์เขาจะชื่นชมพ่อกับสามีหนูใช่ๆตอนนี้พ่อไปแต่หนูก็รู้ตัวว่าหนูทำผิดใช่หนูทำผิดเพราะว่า
หนูไม่รู้พวกโซเชียลอะไรต่างๆลึกมากมายเราไม่ได้เล่นใช่พอหนูอยากบอกทุกคนที่ด่าหนูว่าถ้าพวกพี่ๆไม่เป็นหนูก็คงไม่รู้หรอกถ้าพวกพี่ผ่านอะไรมาเยอะแต่หนูไม่เคยผ่านหนูเพิ่งเจอเรื่องประมาณนี้เพราะหนูเสียใจมากหนูอยากฆ่าตัวตายถ้าทุกคนว่าหนูโง่หนูอะไรหนูยอมรับว่าหนูโง่หนูไม่รู้เลยจริงๆว่าไอ้พวกโซเชียลหรืออะไรต่างๆมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ทุกคนว่าหนูโง่หนูไม่สนใจหนูยอมรับแต่อยากให้นึกถึงว่าด่าหนูหนูไม่โกรธหนูอยากให้แบบนึกถึงหัวอกเขาหัวเราถ้าพี่เจอเรื่องอย่างนั้นพี่จะรับได้ไหมพี่จะคิดแบบมีชีวิตอยู่ไหมนี่คือเธอพยายามจะบอกว่าชีวิตเธอเนี่ยมีแต่ทำงานจะมีเวลาว่างก็ตรงช่วงนี้เพราะว่าเธอเพิ่งคลอดลูกนี่รู้สึก 4-5 เดือนเองนะเธอเพิ่งคลอดลูกก็เพิ่งจะมีเวลาว่างฉะนั้นเนี่ยเรื่องมิจฉาชีพทางโลกออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเธอไม่รู้เรื่องนะก็เลยตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพเหมือนอย่างที่เธอบอกว่าถ้าไม่มาเป็นหนูบ้างพวกคุณอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันมี2ประเด็นฮะอะล่ะประเด็นนี้ประเด็นนึงเรื่องถูกหลอกแต่ประเด็นต้นทางก็คือว่าเธอเข้าไปในแอปหาคู่ไงเธอเข้าไปในแอปหาคู่ทั้งที่เธอมีสามีมีลูกแล้วมีลูกแล้วเธอมีคู่อยู่แล้วคือถ้าเธอไม่ไปเข้าไปในแอปหาคู่เนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้หญิงคนนี้พูดเหมือนกับขอความเห็นใจนะมาอธิบายให้คนอื่นที่ซ้ำเติมเธอเนี่ยเห็นใจเธอแต่อาจจะลืมไปว่าเธอจะอ้างว่าไม่รู้มัวแต่ทำงานไม่รู้โลกโซเชียลเป็นยังไงแต่ว่าไม่รู้เนี่ยกับการเข้าไปหาคู่เนี่ยมันคนละเรื่องกันคุณเข้าไปหาคู่ทำไมใช่ไหมฮะในเมื่อคุณมีคู่อยู่แล้วและมีหนำซ้ำคุณยังบอกด้วยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าทางนู้นเนี่ยคนที่หลอกเป็นอะไรเป็นศิลปินเนี่ยบอกว่ามาเป็นแฟนกันไหมเธอยังรับเลยว่าเป็นเอาสิไอ้ตรงนี้แหละฮะตรงเนี้ยจะให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยยากใช่ตรงเนี้ยจะให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคือคุณกำลังจะคิดเป็นอื่นใช่ไหมล่ะคุณจะมีคนอื่นใช่ไหมนะแล้วก็คนก็จะยิ่งแบบเทไปเห็นใจสามีคุณน่ะว่าสามีคุณน่ะเขายังอยู่ข้างคุณเลยทั้งที่คุณน่ะกำลังจะมีคู่ใหม่นะกำลังไปหาคู่คนใหม่นะโดนหนักแล้วใช่ท่านผู้ชมฮะเราพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของพวกกลุ่ม3นิ้วกลุ่ม3กีบกลุ่มที่ไม่เอาสถาบันนะครับมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นต้องไปขึ้นศาลอย่างเดียวดายนะครับไร้กองเชียร์มีแต่คุณพ่อที่ครอบครัวที่นั่งเสียใจนะครับตัวเองเนี่ยไปทำผิดกฎหมายมาตรา112อย่างชัดเจนเพราะว่าไปตัดต่อรูปในหลวงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะพิธีวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีงานวันไหว้ครูเหมือนกับที่อื่นแต่ที่เนี่ยเขาจับตาดูเป็นพิเศษว่าวันเนี้ยจะมีการก้มกราบไหว้คณาจารย์หรือไม่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับ